ทีคือบูรณาการมีภาษาไทยด้วยภาษาจีนนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มีการสอนพละที่จะไปขึ้นเกรดหนึ่งเนี่ยจะแยกวิชาชัดเจนให้เห็นเลยก็คืออังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะสอนโดยหลักสูตรโดยคุณครูต่างชาติที่เป็นคนอเมริกันหรือคนอังกฤษและเราจะมีวิชาหนังสือต่างๆนะคะคุริคูลัมต่างจะใช้ของหลักสูตรที่นำมาจากอเมริกานะคะเพื่อให้น้องได้เรียนแบบสองภาษาเนี่ยแต่ว่าหนึ่งอินเตอร์เลยหนังสือก็จะกึ่งอินเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าหนังสือคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นหนังสือที่ใช้เรียนในอเมริกาด้วยนะคะกับวิทยาศาสตร์นะคะ so the curriculum in kindergarten 3We have helped them to study fully on English subjects like English, math, a little bit of science, and a little bit of social study. They are not divided into the classes of, the sole subject of science and social study by themselves. They kind of integrated with other subjects, especially in English.And then we also do Thai and one Chinese, Thai every day, one Chinese, Thai not every day in K-3 yet. Thai will do about 2-3 times a week. And then we do PE and we also have art and computer. But in grade one, we will do English, math, science, in English separately, in its own subject and its own class, using the curriculum from America, and our teachers will be native English-speaking teachers from America or England, basically British or American teachers. ก็ตอนนี้นะคะถ้าเป็นตามหลักสูตรของกระทรวงก็จะบังคับให้เราว่าต้องสอน4วิชาเป็นภาษาอังกฤษ4วิชาเป็นภาษาไทย4วิชาเป็นภาษาอังกฤษก็คืออังกฤษคณิตวิทยาศาสตร์แล้วก็สุขศึกษาซึ่งเราสอนอยู่แล้ว4วิชาภาษาไทยก็คือมีภาษาไทยสังคมวิชาการงานอาชีพและวิชาศิลปะนะคะส่วนในพละนี่ก็เป็นไปอยู่กับตรงสุขศึกษาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอังกฤษไทยได้แต่ว่าสุขศึกษาต้องเป็นอังกฤษเราก็ทำแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่โรงเรียนของอาจารย์ที่จะทำเนี่ยเนื่องจากเราต้องการเน้นภาษาอังกฤษเยอะขึ้นเราก็เลยได้เปลี่ยนศิลปะนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะในที่ ABA เราก็จะทำให้เป็นอาร์ตเป็นภาษาอังกฤษและวิชาสังคมซึ่งทางกระทรวงก็ให้มาไม่เยอะให้มาแค่2คาบนะคะเราก็ประมาณ3คาบเราก็จะเปลี่ยน1คาบออกมาเป็นสังคมให้เป็นภาษาอังกฤษเป็นโซเชียลสตาดี้เพื่อให้เด็กได้เรียนศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนอีก2คาบก็ยังเป็นภาษาไทยอยู่ตามหลักสูตรกระทรวงค่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ในส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพการงานอาชีพจริงๆแล้วทางกระทรวงเนี่ยได้บ่งบอกให้เป็นภาษาไทยแต่จะมองว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ควรจะใช้ภาษาอังกฤษก็เลยดึงคอมพิวเตอร์ออกมาจากการงานอาชีพการงานอาชีพสมัยก่อนเนี่ยจะมีให้เลือกว่าสอนวิชาการงานสอนวิชาสังวิชาเรียกอะไรอ่ะการงานก็คือจะเลือกของการทำความสะอาดการรับผิดชอบงานบ้านต่างๆวิชางานบ้านนะคะแล้วก็วิชาคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้จันก็ดึงวิชาที่ออกมาและกระทรวงก็เพิ่งมาเปลี่ยนด้วยเหมือนกันว่าวิชาคอมพิวเตอร์นี้ไม่อยู่ในวิชาการงานนะคะซึ่งก็กำลังเริ่มทำแต่เราทำมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าวิชาการงานอาชีพไม่จำเป็นต้องเป็นคอมพิวเตอร์ทุกสัปดาห์ทุกวีคทุกเซมิสเตอร์แต่จันสอนคอมพิวเตอร์ให้ทุกเซมิสเตอร์อยู่แล้วเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือตั้งใจจะให้เป็นภาษาอังกฤษก็แรกๆก็อาจจะเรียนพิมเพราะฉะนั้นพิมพ์ดีหรืออะไรต่างเราเรียนเป็นภาษาไทยหรืออะไรไม่เป็นไรแล้วก็ความรู้พื้นฐานแต่เมื่อโตขึ้นเราก็ต้องการจะเปลี่ยนเทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอันนึงที่โดดเด่นสำหรับโรงเรียนของเราก็คือวิชาเสริม
ดังนั้นอาจารย์ก็เลยขอขยับเวลาจากบ่ายสามมาเป็นสี่โมงเย็นเพื่อที่ให้เด็กได้เรียนนะคะได้เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยที่โรงเรียนอาสาเสริมให้เองเพื่อสำหรับเด็กที่เผื่อจบม.6ป.6แล้วอยากจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนไทยอะค่ะไปหลักสูตรคือกลับไปเป็นหลักสูตรไทยแต่ยังได้ภาษาอังกฤษไปเต็มที่แล้วแต่ยังอยากกลับไปในหลักสูตรไทยก็ยังจะมีความรู้ด้านของภาษาไทยในวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ไป4คาบก็คือวิทย์2คณิต2แต่จะขอบอกว่าจริงๆ2วิชานี้ไม่ได้เป็นวิชาที่ทางกระทรวงให้เรียนแต่การอาสาทำให้ตั้งแต่ปีที่2ของการเปิด ABS เพราะจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับเราเป็นคนครอบครัวคนไทยบางทีก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปมุ่งหน้าไปแบบสองภาษาตลอดหรือเมื่อไปถึงป.6 เกิดเปลี่ยนใจเดี๋ยวเด็กไม่เคยเรียนศัพท์วิทยาศาสตร์กับศัพท์ภาษาคณิตศาสตร์เป็นภาษาไทยเลยจะไปสอบเนี่ยมันต้องสอบเป็นภาษาไทยสอบไม่ได้จันก็เลยเปลี่ยนแบบไหนก็เปลี่ยนเพิ่มมาให้แต่หลายๆครั้งผู้ปกครองก็เลยเข้าใจผิดว่าวิชาการของเราอ่อนแต่เขาไม่ได้ดูว่าวิชาการของเราเนี่ยคือภาษาอังกฤษที่เป็นวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์แต่ไปดูที่ภาษาไทยภาษาไทยเราสอนแค่อาทิตย์ละ2คาบที่เป็นไทยคณิตกับไทยวิทย์นะคะจริงๆแล้วสอนอันนี้เป็นวิชาพิเศษเราเสริมให้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองต้องการเก่งวิชาการทางด้านวิทย์ไทยกับคณิตไทยขอเสริมข้างนอกเพราะตอนนี้กลายเป็นเด็กเรียน7คาบแล้วอะค่ะวิทยาศาสตร์7คาบคณิตศาสตร์7คาบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอกันแล้วแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยจะใช้ของสสวช.ก็คือเป็นค่อนข้างไม่ใช่ว่าเป็นแค่วิชาเสริมแบบมาจากหนังสือแม็กอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักสูตรเลยเหมือนกับที่คนไทยเด็กไทยจะเรียนในโรงเรียนไทย5คาบต่ออาทิตย์เราเรียน2คาบเพราะนั้นหายไป3คาบเลยคนไทยบางคนในสมัยก่อนแบบคือผู้ก่อนเนาะทำไมวิชาการไทยเราอ่อนคือจริงๆเราจะไม่ต้องสอนเลยด้วยซ้ำแต่การเสริมให้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของวิชาการเนี่ยไม่มีคำว่าอ่อนเพราะเราให้เต็มที่อยู่แล้วค่ะนะคะถ้าได้มีการไปสอบเป็นวิชาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษเด็กเราไม่ด้อยเลยค่ะลองไปสอบได้นะคะเพราะว่าเขาเรียนเต็มที่เลย so I would like to explain about our subjects a little bit so you know what we teach in the curriculum so in the curriculum from the Thai government had 8 subjects 8 core subjects English and we are supposed to teach 4 subjects in English and 4 subjects in Thai English, math, science and health and PE to be English and we are doing that already and the Thai subject would be art, social studies, career and technology and social studies ภาษาไทยค่ะ Thai so we have Thai, social studies, art and career technology in Thai but because I feel that a lot of subjects can also be alternated into English so I changed the art into Englishtaught by an American teacher most of the time, or a native, or English-speaking teacher. And then computer also, I alternate into the English teaching. And social study one class. So basically, a lot of our students will be able to be exposed to the English language most of the day. They will do English in science, in math, in English,and then in art, in social studies, as well as in health and PE ก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเด็กของเราเนี่ยตอนเช้า3คาบเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษไปหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือตอนป.1 นะคะแล้วก็เพราะว่าตอนอนุบาลนี่ยังสลับแต่ตอนเป็นเกรดวันขึ้นไปเช้าจะเรียนภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเรียนภาษาอังกฤษมีชั้นอาร์ตSocial Studies นะคะ Health PE เป็นอย่างน้อยค่ะ4คาบ
และคอมพิวเตอร์ด้วยถ้าเกิดว่าได้เรียนคอมพิวเตอร์ด้วยก็เป็นค่าที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วนอกจากนั้นเรายังมีการสอนภาษาจีนซึ่งอาจจะใช้สื่อในการสอนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเพราะนักเรียนจะได้ยินภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเด็กของเราวันนึงมีประมาณ7ค่านะคะเพราะนักเรียนก็จะเรียนไปแล้วอย่างน้อย4-5ค่าที่เป็นภาษาอังกฤษเหลืออีกประมาณ2ค่าคือสิ่งที่เรายังต้องดำเนินไว้เป็นภาษาไทยก็คือภาษาไทยทุกวันนะคะแล้วก็มีการงานอาชีพที่เขายังอยากให้เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็มีสังคมอีก2ค่า So we have added English Thai math and Thai science to our Thai students so that very easily because they've been learning to know Thai math and Thai science 2 hours a week each subject. So basically your student will be learning science 7 classes a week and math 7 classes a week. It's enough and more than enough. A lot of time if parents would like to have more Thai science, more Thai math, I cannot do that anymore because I have extended from 3 to 4 o'clock already. If you would like your student to be more fluent in the Thai science and Thai math, I recommend that they take classes outside, but I would like to say that from all my experience, our students do not need that. They have learned enough. When they take the test, even in English or Thai, they do very, very well. เท่าที่จะผ่านมาเด็กสามารถปรับคอนเซ็ปต์เพราะเขาเรียนแมท5ค่าที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Science 5ค่าที่เป็นภาษาอังกฤษถึงแม้ก็ต้องไปสอบภาษาไทยไอ้ตรงภาษาไทยที่เขาเรียน2ค่าเนี่ยเขาสามารถนำความเข้าใจในการคิดในศัพท์หรือว่าในเนื้อหานะคะเอาไปปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องติวอะค่ะจากที่ว่าลูกๆของเราจะก็ให้เต็มที่แล้วนะคะตั้งแต่8:30ประมาณนะคะไปจนถึง4:00 ถึง 4:00 เย็นเยอะแล้วค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็มีภาษาจีนด้วยอย่างละคาบนะคะอาทิตย์ละคาบค่ะก็อันนี้คือคร่าวๆสำหรับคอร์ริคูลัมจริงๆถ้าจะเป็นดีเทลหรือว่ายังไงอีกเนี่ยผู้ปกครองก็ยังมีคำถามถามได้นะคะส่วนภาษาจีนเนี่ยก็คือแค่เสริมเพราะว่าของหลักสูตรที่นี่เราเหมือนเสริมให้น้องได้รู้จักภาษาที่3นะคะแต่ถ้าจะเรียนเอาจริงเอาจังเลยก็อาจจะต้องเทคคลาสข้างนอกเข้ามาอาทิตย์ละครั้งภาษาจีนก็จะบอกได้เลยว่าไม่ถึงกับเรียนตัวเขียนเท่าไหร่อาจจะเรียนให้แค่ศัพท์แล้วก็พูดเท่านั้นนะคะแต่บางทีผู้ปกครองก็อยากให้หัดเขียนแต่ตัวเขียนภาษาจีนเนี่ยมันไม่ได้มีลิมิตว่ามีแค่44ตัวเหมือนคนไทยหรือ26ตัวเหมือนกับภาษาอังกฤษมันคือ1คาแรคเตอร์คือ1คำศัพท์เลยเพราะนั้นมันไม่รู้จบอะค่ะถ้าจะเรียนจริงก็อาทิตย์ละครั้งคิดว่าจะไม่ค่อยทำอะไรได้มากค่ะเพราะว่ากว่าจะเรียนตัวเขียนแต่ละตัวมันก็ใช้เวลาเยอะเพราะนั้นจันก็เลยคิดว่าคอยภาษาจีนอยากเรียน conversation ดีกว่านะคะแบบนี้เนาะค่ะค่ะ so with Chinese in this school we only focus I mean our school is a bilingual school English and Thai Chinese is an additional class that we would like to give just you know like for the student to learn the third language we don't give the focus or a lot of weight on this subject. It is just an additional subject. So basically, if you expect us to teach Chinese thoroughly and in the writing and reading, I don't think that we can do that. It's only one time a week. We cannot just have the student only memorize the writing and the word.So I would like to suggest that as we have been doing, we would like to focus on more conversation and more of the vocabulary. Okay? ค่ะแล้วก็มีการที่จะย้ายไปที่ใหม่นะคะตรงนั้นก็จะมีโอกาสทำ activity ต่างๆ outside outdoor มากขึ้นเพราะว่ามีสถานที่กว้างขวางนะคะเราก็อยากจะแนะนำว่าถ้าผู้ปกครองสนใจที่จะให้ลูกเรียนแบบไม่ให้เรียนแต่ว่าเล่นกีฬาเยอะๆนะคะก็สามารถแจ้งได้เพราะว่าที่นั่นเป็นจุดที่เราอยากไปส่งเสริมกีฬา
ป็นหลักมากขึ้นนะคะเนื่องจากสถานที่อำนวยนะคะ Over there at the new place we are very happy to present to you such a big facility that we have a lot of space and a lot of sports facility that we are building upAs time goes by, right now we have the soccer field. We are planning to have the standard. Actually, our soccer field is standard for all of our school. This land has the biggest land, so it is the biggest land. So we can build the standard size soccer field. Because from the school that you have, there is no place like this. So therefore, this will be the only place that is soccer field that is standard.มันใหญ่กว่าทุกที่นะคะ and we also would have the basketball courts and the gym and the swimming pool standard size เราก็ตั้งใจจะให้มีสระว่ายน้ำที่ standard เพราะว่า standard มันต้อง50เมตรนะคะที่นี่น่าจะทำได้ก็กำลังจัดเนื้อที่กันอยู่นะคะก็คือสระว่ายน้ำเล็กๆมีอยู่แล้วค่ะข้างๆตึกให้หัดเล่นแต่สำหรับแข่งก็กำลังทำให้เกิดสระว่ายน้ำที่เป็นมาตรฐานแบบ50เมตรนะคะต่อเมตรนะคะ so we also planning standard swimming pool size for our competition and hopefully that this place will be full of activities for events not just from our school but from other school or a lot of tournaments happening hereWe will also include gym, and if we can expand our field, we will have rugby too. But ตอนนี้ก็มีโค้ชรักบี้มาจากอังกฤษที่อยากจะใช้สนามของเราแต่สนามซ็อกเกอร์นี่ก็น่าจะไม่พอละจันก็เลยดูสถานที่ข้างๆที่มีสนามอีกนะคะที่อยู่ติดกันถ้าพระเจ้าอวยพรเราได้รับสถานที่นี้เราก็จะได้สนามรักบี้ด้วยนะคะแต่ก็พยายามดูว่าตรงนี้จุดเด่นก็น่าจะมีสปอร์ตมากขึ้นนะคะเพราะว่าสถานที่อันนี้ Yeah so we would like to make it in a very in a place that where we can support and promote sport for our children because a lot of sport can be played มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณพ่อคุณแม่ Yesความรู้ความเข้าใจแล้วก็จันก็ไม่รู้ว่าอยู่ห้องกับใคร
คะเดี๋ยวก็มาคุยทีนะคะ What's the information on the new school? When it will open? It will be open in April. Is it so short? Yes. Yes, in April. Yes. Actually, you know, the building is basically done. We have to. The school closed in April? Schools are closed? Yes, but oh, I'm sorry, open for summer. Because the new school year, I mean, this school year, we will be done in April, right? March. In March or April? March. Yeah, that's why I moved summer from March to April. Yeah. So the kids that move over G1 will move over to actually celebrate again in May. In May, yes. In May, but the building is open in April to operate. And if we have the summer, we would like to welcome the students. Is that working there now? No, they are building. They are doing all the building right now. We don't have the permanent staff staying there yet. And what other schools will be in that premises? Will the American Chinese school be in that complex? Or? We have two parts. The inner part, yes, because we have such a big land, so half of the inside will be the building for the British Chinese. British or American? British Chinese. I thought you were American Chinese. I know. And so you now change from American Chinese to British Chinese? Oh, no. We have American Chinese on the superhighway. That's what I asked you. Yes. And on the superhighway, we have American Chinese. But this one would be, our ABA still will be American. But the new school, we would like to pursue the British. How many students do you have now currently for American Chinese grade one? American Chinese on the superhighway. From now grade one, how many students are actually in that program? In this school or in American Chinese, we have grade one about two classes, almost 30 students all together, or 30 something. For two classes, one class is about 15. And that program will stay over there. Not, yeah. Not move over. No. Yes, that's right. They will stay there. And then this will be a new curriculum, British curriculum. Yes. We would like to do this because we've been serving a lot of families. And for the past 20 years, I've been doing only the American curriculum. But we also have been in contact with British teachers, I mean parents, and they would like to see the this British. Is the first year of American Chinese? The second year. Yes. And last year we had one class, about 20 students. And this year we have two classes because we have more than 20. Can interested parents thinking about sending their kids there? Can we go visit them? Please do. Yes. Please talk to the teachers. Sure. Yeah. Yes. Yes. Please do. The lady that used to run the school here, the American, the British lady? Yes. What's her name, Karen? Karen. She is now a teacher. Where? At Unity. Unity is an American curriculum, but she is doing a preschool, yes, over there. Yeah. She was our teacher for 8 years. Yeah, we missed her. 9 years, actually, and I promoted her to be the manager here, but now she wants to go back to teach. I know. It's a big job to be a manager. Yes. And the American Chinese program is international. International. Yeah. And it's been quite a successful curriculum because last year everyone was new, and this year the parent came back with like, oh, our children can speak Chinese, you know, English, and they really pleased. How can we find out the exact curriculum that you teach there? What books you're giving, what the curriculum is, what the schedule is? I can maybe give you maybe the tour if you go over there, or if you really like to know, maybe afterwards I can help you with that. Okay, thank you.
about PCIS. Okay. Because most of Chinese parents, they like a bridge curriculum. Maybe you can give some information. Sure. When and what time will be open? Sure. Okay. I can do that maybe later. We can have a small group. Okay. Okay. Thank you so much.ค่ะก็ถ้าเกิดท่านผู้ปกครองต้องการอะไรที่เพิ่มเติมนะคะคืออาจารย์ก็เหมือนกับเราเป็นคุณครูคือเริ่มต้นด้วยการเป็นคุณครูแล้วก็อาจารย์ก็พยายามจะทำให้โรงเรียนคือทำให้เชียงใหม่เราอ่ะเป็น education hub นะคะก็เริ่มตั้งแต่สอน CEC มาแล้วก็เปิด Little Star เป็นที่แรกของเชียงใหม่ที่เป็นเขาเรียกว่า bilingual preschoolเพราะว่าอาจารย์มองว่าคืออาจารย์เคยสอนโรงเรียนสอนภาษาที่ CEC เนี่ยก็สอน IELTS TOEFL สอนอะไร Entrance ต่างๆแต่ว่ารู้สึกว่ามันปลายเหตุค่ะแล้วนักเรียนที่ไปเรียนกับเราก็เป็นนักเรียนมหาลัยมช.หรืออะไรนี้แต่เรารู้สึกว่าเราแก้ลำบากอะค่ะเราก็เลยมาเริ่มต้นกับเด็กเล็กๆให้เขาเติบโตขึ้นมาเพื่อจะใช้ภาษาตั้งแต่เล็กแล้วก็ได้ผลค่ะใช่มั้ยคะคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าลูกอ่ะไม่ต้องไปเรียนถึงเมืองนอกก็ได้มันก็ใช้ได้นะคะเพียงแต่เราก็ต้องสอนเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยอยากจะให้เด็กได้เรียนต่อเนื่องในเรื่องของสองภาษาไปจริงๆที่ใหม่ตรงนี้ก็คิดนานนะคะว่าจะเป็นอินเตอร์ดีไหมแต่ก็คำนึงถึงหลายๆอย่างอย่างเช่นหลายๆคนก็ยังคิดเรื่องภาษาไทยอยู่นะคะแล้วก็โรงเรียนสองภาษาเนี่ยที่แบบได้มาตรฐานหรือว่าได้ภาษาอังกฤษเยอะๆก็มันยังไม่ค่อยมีจันก็เลยมองว่าจันก็เลยยังไม่เปลี่ยนตอนแรกจริงๆหลักสูตรของ ABA เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอินเตอร์ไปเลยแต่ก็คือต้องแล้วผู้ปกครองดีกว่าถ้าผู้ปกครองบอกอาจารย์ว่าอะไรที่สำคัญสำหรับความต้องการหรือว่าสำหรับลูกๆจันก็ยินดีจะไปทางนั้นนะคะทุกอย่างที่ทำก็เกิดมาจากว่าสนองความต้องการเหมือนกับต้องสอนอันนั้นอันนี้เพิ่มภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างวิธีไชนีสเนี่ยก็เกิดมาจากการที่ผู้ปกครองคนอังกฤษเยอะเลยที่เขาเรียนแบบระบบอเมริกันมาแล้วเขาก็ยังต้องไปเรียนเพื่อจะไปสอบในระบบของเขาฉันก็เลยต้องแก้ค่ะนะคะก็ลองดูค่ะถ้าผู้ปกครองต้องการจะเป็นระบบอเมริกันหรือระบบอังกฤษก็ลองดูจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเพียงแต่ตอนมัธยมเนี่ยมันก็จะไปแตกต่างเรื่องของการเรียนอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่างเช่นว่าตอนที่เราเรียนแบบระบบอเมริกันไปเนี่ยเราก็ขึ้นตั้งแต่เกรด9เนี่ยคือม.3ของคนไทยเรายังเป็นมัธยมต้นแต่ของอเมริกันเป็นมัธยมปลาย9 10 11 12 4ชั้นเนี่ยต้องดูเกรดดีๆเลยค่ะต้องเริ่มสะสมเกรดตั้งแต่9 10 11 12เวลามหาลัยดูก็จะดูที่4ชั้นนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาสอบก็ไปสอบ SAT ซึ่งเป็นตัวสอบที่ถือว่าเทียบเท่าระดับเด็กอเมริกันเพราะมันเป็นข้อสอบของเด็กอเมริกันนะคะก็เดี๋ยวนี้หลายๆโรงเรียนก็เอามหาลัยค่ะบางมหาลัยก็นำเอา SAT มาเป็นผลสอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่จริงๆ TOEFL ก็ใช้ได้แล้ว TOEFL ก็จะง่ายกว่า SAT เพราะนั้นถ้าผู้ปกครองคิดว่า TOEFL ยากแล้ว SAT ยากกว่าเนี่ยนะคะเพราะว่าคือคุณครูเองอะพอ SAT ยังถ้าไปสอบนี่ต้องอ่านหนังสือหนักเลยนะคะเพราะว่าคำศัพท์เขามันจะไปอีกระดับหนึ่งค่ะมันเป็นระดับสูงขึ้นค่ะจะไม่เป็นระดับธรรมดาที่เราใช้การศัพท์ก็ยากขึ้นเนี่ยเพราะนั้นเด็กก็ต้องเรียนในระดับคือเด็กอินเตอร์ทั้งหลายเด็กฝรั่งเองจะสอบ SAT ก็ต้องเตรียมหมดนะคะเพราะมันเป็นศัพท์ที่ไม่ใช้ปกติเป็นศัพท์ที่แบบอาจจะใช้ในการเมืองในหนังสือพิมพ์ศัพท์ยากๆนะคะก็ต้องเรียนเยอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้คือระบบอเมริกันระบบอังกฤษเมื่อเราเรียนไปถึงม.3เดี๋ยวต้องให้ครูจอยช่วยด้วยนะคะเพราะครูจอยก็จะเพิ่งจะมีลูกจบอยู่พอดีเลยจากอังกฤษใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนกับเราจะต้องไปสอบนะเราจะมี2 อย่างก็คือตอนแรกก็จะสอบเป็น GCSE ก่อนแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็น IGCSE ก่อนก็เป็น I คือ international ด้วยนะคะ GCSE คือ general อะไรนะ
ป็นนักศึกษาต้นนั่นแหละนะคะมันมีชื่อเต็มนะคะแล้วก็มี international general ซึ่งก็คือสับก็คือจะไปสอบพวกอังกฤษหรือคณิตหรือวิทยาศาสตร์คือเป็นวิชาที่เรียกว่าวิชาหลักสอบประมาณม.3 ม.4 ก็คือประมาณ year อ่ะตอนนี้ของเขาก็นับไม่เหมือนอีกเขานับที่ year แล้ว year ของเขาเริ่มจาก year 1ตอน K3ส่วนอเมริกันรับเก1ตอนป1เพราะฉะนั้นของอเมริกันก็จะเหมือนของไทยคือป1ถึงป6ม1ถึงม6ของเขาก็จะเป็นป1ถึงป12นึกออกมั้ยคะเกรด1ถึง12ส่วนของอังกฤษก็จะเป็นเยียร์1นับตั้งแต่วัน3ก็ไปจบที่เยียร์13นะคะแล้วพอไปสอบIGCSE เสร็จแล้วก็จากนั้นพอ2ปีสุดท้ายก็ต้องไปเรียนเขาเรียกว่า A level เนาะ A level นี่ก็จะเป็นตัวเลือกว่าไม่เรียนตัวหลักละไปเรียนตัวเลือกว่าจะเรียน geography เรียน biology เรียนอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนในระบบอเมริกันจริงๆก็ไปสอบอังกฤษอังกฤษก็มาสอบอเมริกันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเกียร์หัวหน่อยว่ามันจะไปสอบอะไรตอนนี้จะไปสอบ SAT ยากมากนะคะถึงจะเป็นคนอังกฤษมาสอบก็ไม่ใช่จะง่ายต้องเรียนจริงๆค่ะเพราะว่าเด็กอเมริกันเองคนที่เป็นชาวอเมริกันเองก็ไม่ใช่จะสอบได้ในทันทีก็ต้องเรียนเหมือนกันเพราะว่าเขาจะสอบคณิตกับอังกฤษเป็นหลักค่ะนะคะแต่ก็ยังมีSAT ที่มันลงลึกเป็นวิชาด้วยแบบฟิสิกส์ไบโอมันก็มีเหมือนกันนะคะแล้วแต่ก็ถ้าผู้ปกครองต้องการทราบอะไรเพิ่มเติมเราก็ยังมีชั้นอินเตอร์ให้ผู้ปกครองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองอยากจะได้เป็นไม่ EPคือคำว่า EP เนี่ยจะเพิ่มคณิตกับวิทย์ไทยถ้าอินเตอร์ก็คือเอาตรงเพิ่มคณิตกับวิทย์ไทยเนี่ยประมาณเดือนประมาณ16-20คาบในทางมาเลย์ภาษาอังกฤษให้เป็นระบบอินเตอร์มากขึ้นก็คือเป็น reading critical writing อะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็อันนั้นก็คือจะต้องจ้างครูเสริมขึ้นมาเพื่อให้เรียนได้อีกเป็นอาทิตย์ละประมาณ16-20คาบหรือตกเทอมหนึ่งประมาณอีก80-100ค่าที่จะได้ภาษาอังกฤษเพิ่มของระบบอินเตอร์ก็คือไม่เรียนวิทย์ไทยคณิตไทยแค่นั้นนะคะแล้วก็ส่วนสังคมเนี่ยก็จะผันไปเรียนเป็นโซเชียลสตี้ไปเลย So we would like I would like to talk about the EP and international program. Both of the program are still under the government, the Thai government curriculum, because we are registering.We are registered in, under the Thai government curriculum. EP is under the Thai government. International school would be under the Thai curriculum, Thai registration, but under the curriculum from America or England up to your school. With that say, then you can, we would like to say that you study both program have almost the same classes except the Thai math, Thai science in the EP program will be altered into the English, more English assignment like reading and critical writing, something like that.Then you will do this. But if you would like
like to go to the route of only English, you don't want at all to go back to the Thai curriculum, then I would suggest that you go to the international program. ถ้าคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจว่าจะยังไงไม่แน่ใจอาจจะกลับไปสอบโรงเรียนไทยในตอนหลังป.6 ก็เลือกที่จะเป็น EP แต่ถ้าไม่เลือกก็แปลว่าเราไม่กลับแล้วอะค่ะเพราะว่าต้องบอกกันตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นไปถึงเวลาแล้วอาจารย์รู้จะกลับตอนนี้ฉันก็จะปวดหัวแล้วก็ต้องบอกนิดนึงแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรยากจะกลับอะไรก็จริงๆถ้าจะทำจริงก็ทำได้แหละแต่มันก็จะต้องติดหน่อยต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะค่ะก็วันนี้ค่ะสูตรต่างๆเนี่ยจารย์ดีเวลอปขึ้นมาแบบเต็มที่คือท็อปมากเราไม่สามารถมากขึ้นกว่านั้นที่จะทำให้มันมากไปกว่านั้นแล้วในระบบ EP คือหลักสูตรแล้วก็หนังสือต่างๆเนี่ยไปด้วยกันได้คล้ายกันสิ่งเดียวที่อาจารย์อยากจะปรับให้มันเป็นอินเตอร์มากขึ้นอีกคือหนังสือภาษาอังกฤษเพราะตอนทุกวันนี้ที่เราใช้หนังสือภาษาอังกฤษเราใช้หนังสือภาษาอังกฤษที่เป็นหนังสือเขาเรียกว่า intervention แปลว่าหนังสือภาษาอังกฤษที่ใช้ในระบบสองภาษาที่อเมริกามันจะมีอันนึงคือ full เลยอย่างที่ Unity หรือ ACIS ใช้อันนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษที่ลงลึกเลยอันนั้นจะสำหรับเป็น native เลยที่อเมริกาเนี่ยเวลานักโรงเรียนที่มีต่างชาติเยอะเขาก็จะใช้หลักสูตร interventionแล้วบางทีก็มีเด็กอเมริกันนั่นแหละค่ะที่เรียนด้วยนะคะค่ะนั่นหมายความว่าเด็กที่จบจาก MBBS สาขาดำจากเนี่ย MBA ที่คุณภาพก็เทียบเท่ากันนะคะต้องน่าจะเทียบเท่ากันได้ค่ะค่ะต้องเทียบเท่ากันได้แล้วก็แต่จะเก่งมากเก่งน้อยก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยแล้วก็อาจจะเป็นความตั้งใจเรียนหรือเทคนิคการหมายว่าความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะแต่จังก็เห็นว่าเด็กๆของทั้งสองที่เนี่ยจะมีจุดเด่นเหมือนกันตรงที่ว่าน้องจะไม่กลัวเรื่องภาษาจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมีกิริยามารยาทดีมากเลยนะคะหมายถึงว่าเขารู้จักที่จะเคารพนอกโดยเฉพาะที่นี่แน่นะคะโดยเฉพาะที่นี่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเล็กอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เราไม่ได้แบบเหมือนกับคือเราเหมือนอาจจะสอนตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เราก็น่าจะเก็บไว้เมื่อไปที่ใหม่ไม่ว่าจะสังคมใหญ่ขึ้นเราก็ยังต้องสอนเรื่องของบุคลิกจริงๆเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยเพิ่งพอดีมีหมอหลวงคนหนึ่งได้มาหาอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็มาเสนอในหลักสูตรเรื่องของการเขาเรียกว่าสมบัติผู้ดีอาจารย์กำลังคิดอยู่นะคะเขาบอกปัญหาเป็นผมแล้วเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับเขาก็อายุเยอะแล้วนะคะอาจารย์ก็มองว่าน่าสนใจเดี๋ยวจะลองมาเสนอดูนะคะว่าเป็นหลักสูตรที่น่าจะเอากลับเข้ามาในประเทศไทยหมายว่าในหลักสูตรนะน้องนิดนึงน่าจะเป็นหลักสูตรที่สังคมอ่ะแบบในวิชาสังคมไม่ใช่เป็นวิชาเพิ่มขึ้นมาต่างหากเพราะเราไม่มีห้องเรียนไม่มีชั้นเรียนแล้วหมายถึงว่าสเกลเต็มหมดแล้วห้องนะคะทุกท่านค่ะอาจารย์คะขออภัยค่ะแต่ว่ามีน้องๆนั่งสองคนเพื่อรอให้อาจารย์มอบรางวัลให้ค่ะเพราะน้องได้รับการเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะในปี2563ค่ะ And now I'd like to invite the gentleman forward to the front to ทุกคนขอบคุณค่ะ
questions. So, I would like to know, so you have 30 students in your Chinese American. You have two classes. You have 15 and 15. I would like to know the percentage of Thai families in that program, the Chinese percentage, and the American percentage. Right. That's my first question. Right. And then the second question is? The second question is, last year you had a drop-out policy. Right. These Chinese kids come and go with free will. And in my own daughter's class, she had three students come in the middle of the class and exit before the end of the semester. Mm-hmm. And it was an interruption with this type of a system. Right. That interrupts and affects all the kids in the class when you have a policy. When you don't have it, when you have this open-ended drop-in and drop-out policy. And so we're extremely concerned moving forward with the school system that that policy is going to remain in effect in 2021. Or perhaps you've changed your policy. We've heard from a great one from some teachers, oh, the policy has now changed. We're no longer going to permit that. So we'd like some assurance before making decisions. And, yes. And what is the policy in school? Right. Yes. What we are looking forward to right now is when we have a lot of classroom and a lot of opportunity to accommodate our student from China. The first policy that we did that was to give the opportunity to... Forget the past. You know, with respect, thank you to address the past. Right. But it's been addressed already. Right. We don't have to go there. Uh-huh. What's important is today. Right. And okay. Tomorrow. And tomorrow. Not what was. Right. That's what I'd like to focus on. So specifically, do you... Anybody can come in and go out as long as they pay. Right. Has that changed? We will change into the new policy. So it hasn't changed. We will change. But it's not going to change. Yeah, we will change into the new facility that we would have their own rooms, not intermingle with the current public, the current students. Okay, let me rephrase this because maybe you're missing, maybe I'm not explaining correctly, or you're missing the point. There's this drop-in, drop-out policy of allowing kids to come in the middle of the semester. Effort starts and leave before it ends. That's what I want to focus on. That's what I want to answer. It will not happen. Okay. Did everybody hear this? Yeah. It won't happen. Okay. Okay. That's great. Okay. That's thank very, you. That's reassuring. Right. Okay. That's good. And the first part of my question? The first part, depending on the situation right now, I have to check the list. Yeah, just ballpark it. 20% Thai, 50% Chinese. I would say about 30% Chinese. And then the rest would be Thai, and most of them would be Thai and mixed families. Thai and mixed, but. Okay. But American, like if we would say, are there any like American and British and like Israeli? Yes, we do have, but very small percentage. Mm-hmm. Can we find out before we make a decision? Sure. The percentages. I mean, like, you know, yes. I'll make a specific thing for you. Yes. Can do. Okay. Would be helpful in making us make yes. Maybe after this, if you have the time. I will make the arrangement that you will find out, or even online. Like no, I don't really think you can answer this question now for next year. Can you until you have, don't you need more time? Oh, you are not looking at, I'm looking now, but also in the yes, future. Yes, sure, I'd like to know now. Okay. Yeah, 30%, usually in each class that we have had, about 20 to 30% of the Chinese, yes. And the rest would be about Thai and mixed. Other, yes, mixed, yes. And is this maybe like 5%, 10% Americans? Yes, yes, that would be, yes. In some classes we have 2-3 American in the class, some classes might have none. It depends on the ages.
Yeah, and how many people can travel, but most of the classes and most of the students will be mixed families. Yeah, mixed means like English Thai or American Thai, Korean Thai, something like that. Right, and how can we, I mean, do we have any choice, like where, what group people are coming into? You have two classes, so is there any choice? Sure, we would present to you and see where that group is being taught by that teacher, and we can do some due diligence on that teacher, and that group is being taught by that teacher, and then we can choose which group we want to put our kid, or this is left up to the school. Depending on their grades, like, you know, what is the new student, and also depending on the number of the students. If we have, like, class A, like, for example, if class A has 19, maybe class B has 15, we probably will put it to B. Of course, we would talk about the female or male teacher, if you prefer which, you know, teacher, something like that too. This decision will not be made by only our own staff or our own administration or admission. It will be also agreed upon by the parent. We will make decision according to many factors. Right. But we'll make sure you'll be happy. Okay. Thank you. Thank you so much. ค่ะคุณพ่อคุณแม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนมีความสุภาพเรียบร้อยเข้ากับคนอื่นได้นี่เป็นพื้นฐานก่อนนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้เขาเรียนเรื่องภาษาแล้วก็มีความกล้าแสดงออกในเรื่องของการพูดจาแล้วก็ในเรื่องของการแบบสื่อสารเป็นหลักค่ะอันนี้คือสิ่งที่ฉันมองเห็นนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะแม่ถามคำถามสุดท้ายแล้วค่ะแม่จำได้ว่าตอนที่แม่ตัดสินใจมาลูกมาเรียนที่นี่ค่ะจำได้ที่หลวงพี่แจ้งให้แม่สัญญาของแม่ว่าถ้าลูกแม่เรียนจบภาษาก็จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแต่ก็เป็นจริงตามนั้นที่ลูกสามารถฟังได้สื่อสารได้จะบอกได้เลยว่าการเรียนพูดหมายถึงไม่ใช่การเรียนการพูดการอ่านการเขียนเขาจะอยู่ในระดับที่สามารถเข้าอินเตอร์ก็ได้เลยค่ะคือภาษาอังกฤษจะเก่งมากนะคะแล้วภาษาไทยก็ไม่ได้ทิ้งถ้าเป็น EP แต่ถามว่าภาษาไทยเป๊ะๆแบบเท่ากับเด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนไทยไหมอาจจะเป็นในบางอย่างที่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าในโรงเรียนไทยนอกจากเขาเรียนภาษาไทยเขาไปฝึกต่อในห้องวิทยาศาสตร์ไทยคณิตศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์หลายอย่างกิจกรรมแต่ของเรามันจะครึ่งคือจะเน้นทุกกิจกรรมขอมีภาษาอังกฤษมันก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าศัพท์บางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณพ่อแม่อาจจะเสริมให้น้องแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาต้องได้อย่างที่ว่าได้มาตรฐานเพราะว่าเราก็ต้องมีสอบด้วยค่ะคุณแม่เพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาอังกฤษจะมั่นใจว่าน้องได้เต็มที่นะคะในการที่น้องจะสามารถพูดฟังอ่านเขียนสื่อสารเขียนแบบเป็นเรื่องราวอ่ะค่ะได้เลยอย่างถูกกันมากด้วยค่ะนะคะที่อยากจะใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฟู
English ให้เหมือนกับ Inter ที่จันเปิดอยู่เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นตัวภาษาอังกฤษที่จันจะทำให้เหมือนนะคะแล้วก็ที่นี่อาจจะมีลักษณะแตกต่างในเรื่องของ facility เพราะว่าเขาจะมีโอกาสหลายอย่างมากขึ้นที่จะแสดงที่จะแบบเล่นกีฬาแล้วก็พื้นที่เยอะใช้สอยเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าจากที่ที่ MBS เนี่ยก็สถานที่ก็เล็กแล้วนะคะตอนนี้คือก็ค่อนข้างจะจำกัดในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องทำ activity ต่างๆอาจารย์มองว่าในหลักสูตรต่างๆการเรียนการสอนเนี่ยคุณภาพไม่น่าจะแตกต่างกันเพียงแต่ว่าที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าความแตกต่างเล็กน้อยอาจจะเกิดมาจากการที่อาจารย์สามารถจะปรับให้เป็นหลักสูตรที่แบบ full potential ไปแต่อาจารย์ก็จะขอพิจารณาเด็กๆอีกทีนึงว่าเขาไหวไหมถ้าไหวก็ไปเลยค่ะจริงๆน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษกันตั้งแต่เล็กน้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของความแตกต่างอีกอันนึงที่น่าจะเห็นได้ก็คือว่าเมื่อเด็กมีสถานที่แล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนอะไรที่มากขึ้นมันก็มีความแตกต่างในทัศนคติด้วยเหมือนกันค่ะคือเด็กเขามีโอกาสในการแสดงออกเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีสนามเยอะขึ้นมีอะไรเยอะขึ้นโอกาสในการแข่งขันในการทำเหมือนกับ outdoor ก็มีโอกาสมากขึ้นอย่างตอนนี้ที่ APS ก็จะติดเรื่องสถานที่แต่การก็ไม่ใช่อุปสรรคเลยเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีการดีเวลลอปให้เกิดสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นในข้างหลังเหมือนกันของ APS เพียงแต่ว่ามันที่เรามองไว้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ก็เลยต้องใช้เป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่แล้วค่ะพอดีมีที่ประมาณ200ไร่อยู่ข้างหลังโรงเรียนแต่จันเจรจามา8ปีแล้วเพราะว่ามันแพงมากค่ะก็ต้องรอให้เรามีโปรเจกต์ใหญ่มากๆคือค่ะ yes I have a question about maybe it's a two-part question again but this relates to kids going, you know, new students or any student going into grade 1. As a family, we're on the fence whether we stay with your school program or we move to another program. And we have to enter our daughter into, you know, if we go to another school, she has to sit down and take a test right. to see what her level of education is before yes. she gets accepted. Yes. To another school. Yes, of course. Right? Yes. Okay. I mean, at ACS. What about all the K-3 students here that are thinking about going into G1? Is there any tests that you give our kids before they go into grade 1? Like, if we were to choose to go to another school, that school would sit there and you better have a test. So, what's the policy for the current students coming into the school? Okay, to assess their education. And secondly, do you make any assessment on the three-year program, the two-year or the one-year program from K-1 to K-3 before they go into G-1? Is there any type of test given to our kids? Yes, usually I think number one, the answer for question one, the entrance exam, usually happens because it is a new school right. And the students are all new. It is not easy for a school to receive such a big group, new group of students without knowing them. It's different, you know, like from here to our new school that we already been having them aligned with our curriculum all throughout the years. And we are fixing along the way what they're missing. If they're missing phonics, we're fixing phonics. We're already fixing their character. We're already fixing their English, their math before they go. So I would say that based on what we have done before, to go up from K-3 to grade 1, usually what we do is for the teacher, both of the teacher in K-3 and grade 1,
to receive the report from, you know, the last school and also the personal, you know, personal comment from each one to see, especially only for the one that needs more structure. So there is no test? No test. Is there a test for new students that come in? Yes. Can we get a copy of that test? Oh, we can do that too. I would like a copy. Sure. Copy of this. Yes. Test. Yes, I can give it to you. Sure. Yeah, no problem. I would like my daughter to take that test. Right. Not now, but no, not towards now. The end. Not yes. Before, no problem. Day. Can do that. And I actually, like I should actually, let's see. I'm trying to remember that because. Our, what happened is our grade one teachers will usually go to the K-3 classes or they, you know, like somehow they go together and then usually our grade one teacher will get to know our K-3 student before they come. Yes, but I think it's a good idea to also give them the placement test as if they were a new student. I agree. I mean, wasn't there some type that mentioned that this kid wouldn't get or something or stuff in one of the questions? Yes, she's concerned that, you know, right now he said that if he doesn't tutor her, right. He's afraid that, oh, okay, I'm not sure. I heard the same word as that. Yeah, but because the child just finished K2, jumping into K3 is a little bit different in many, you know, many academic levels, and also maybe because of the COVID time that they've been, you know, like maybe placed at home for a little longer, that might affect also. But yes, I also told him that we would look into this more to help and make sure that they are ready. Of course, we want all of our students to be ready for grade one. Is the testing of new students the same for grade 1, 2, 3? Or is that test different? No, to go to grade one. Right, if you're in grade one. Yeah, different tests. That test, okay, is different than somebody entering your school for grade 3 or grade 2, or is it the same exact test? Our student from K-3 going up to grade 1 should be tested with the same test with another student from K-3 from another school. Yes, the same test, but not the same test to go to grade 3. So the test is the same grade 1 and 2, but not grade 3? Grade 1 would have one test, grade 2 another test, grade 3 another test. Sorry, ขอบคุณมากค่ะ วันนี้ขอ จบแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครถามเพิ่มก็ได้ No, that's okay, but it's more like specific questions, some of the questions. That's good. No, 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 I agree. I like that too. I think it's a good idea. Yes. Because we're on the fence and we're going to schools and there's applications that we have to fill out and there's a test. Every school is going to be ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดครูคนนี้แบบชอบไซแอนแบบแล็บเยอะๆอีกคนนึงแบบจบเยอะๆมันก็จะแตกต่างอีกแล้วค่ะก็จะคิดว่าแต่ก็จะเลือกก่อนว่าครูคนนี้เขาเก่งแล็บเก่งวิทย์แบบโอ้แล้วคนนี้สอนคณิตเก่งแต่ก็จะอย่างนี้ให้แต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วครูทั้งสองชั้นเขาอยากจะสอนแนวของเขาเองเลยเราก็มาดูว่ามันเหมาะสมแค่ไหนอันนี้จะก็จะดึงแง่ของก็คือจะดึงส่วนที่ดีที่สุดออกมาเรื่องค่าเทอมครับตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้ฉันว่าจะไม่ถามแล้วใช่ไหมคะก็คือตอนนี้คืออาจารย์ก็เห็นว่าเป็นเรื่องของโควิดด้วยนะคะแต่ก็เลยคิดว่าก็เหมือนปีที่แล้วเนาะที่เราแจ้งไปแล้วว่าเด็กเก่านะคะเราก็จะใช้ราคาเนี่ยเป็นของ APS ที่เพิ่ม 10% โดยที่ปีหน้า APS ก็ขึ้นอยู่แล้ว 10% ก็คือเป็นตัวนั้นนะคะเพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็นเด็กใหม่ๆก็คือจะเป็นราคา ABA แต่ว่าเด็กเก่าก็จะเป็นแบบนี้เอาเหมือนเดิมนะคะค่ะ But don't worry, you get a 40% discount Exactly
no, I'll give you 50. No, no, no. You don't even have right? With our all students here, like present students, they would have the... I'm joking. Thank you for understanding. คือจริงๆคุณครูจะมีอย่างนี้นิดนึงว่าราคาที่คุณครูตั้งไปตอนนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นราคาที่เราคิดแล้วว่าเราจะทำไหวในเรื่องของการก่อสร้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราดรอปเยอะๆเราก็มาคิดอีกนิดนึงว่าเราจะทำยังไงตัวที่เราไม่ดรอปอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิมสระว่ายน้ำเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแต่ก็อาจจะต้องดูว่าเราต้องมีวิธีที่จะช่วยได้จริงๆก็จริงอันนี้พูดเรื่องตรงๆนะคะก็คุยกับพี่ลีว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมคะพี่ลีคือหรือว่าเราจะมีอย่างหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากของ APS ก็คือมี capital improvement คือในเรื่องของการช่วยปรับปรุงเรื่องสถานที่ปีละ10,000 บาทอันนี้บอกกับพี่ลีไปแล้วเพราะว่าจันก็ไม่อยากเป็นหนี้อะค่ะพ่อแม่เราก็แบบเรากลับไปแล้วอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ต้องขอความเห็นของผู้ปกครองค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะขอบคุณแม่ค่ะพอดีจะสอบถามว่าสำหรับเด็กข้อมีเตือนค่ะโดยปกติแล้วเขาจะสามารถใช้ภาษาไทยเอาแค่ในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นไปสั่งอาหารที่ร้านได้หรือว่านี่คือห้องน้ำประมาณช่วงเกรดเท่าไหร่อะไรคะถ้าแบบพูดให้แบบถูกเป๊ะๆเลยเนี่ยมันก็น่าจะประมาณเกรด2เกรด3คือเขาโตนิดนึง7-8 ขวบอย่างตอนนี้เขาอาจจะเพราะว่าเนื่องจากว่าชีวิตของเขาไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลาเขาอาจจะคิดไปคิดมาแต่ความคล่องอยู่ที่ว่าการใช้บอกไหมด้วยคุณแม่อาจจะต้องให้เขาลองฝึกใช้ไปบ่อยไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยแล้ววันหนึ่งปุ๊บก็ให้มันใช้เลยบางทีมันก็นิดนึงค่ะคุณแม่แต่ว่าความคล่องเขาน่าจะอยู่ประมาณเกรดประมาณ7-8 ขวบค่ะประมาณ8 ขวบที่จะเห็นความคล่องมาแบบเด็กที่มาอาจารย์คือแบบพูดไม่หยุดเลยแบบน้องพายอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นประมาณป.3นะเขาป.2 ป.3เนี่ยเก่งมากแต่ตอนนี้น้องพายน่าจะขึ้นป.4แล้วก็เล่านิทานอะไรผัดแบบนี้ค่ะก็คือความคล่องเหมือนกับไม่ต้องกลับไปคิดเยอะแล้วมันเป็นธรรมชาติเลยอย่างช่วงนี้เขาอาจจะยังเรียนภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษมันก็กลับมาใช่ต้องนิดนึงแต่ถ้าเกิดใช้บ่อยไม่มีปัญหาภาษาไทยนี่คือเราไม่ต้องไปต้องผ่านมาเรื่อยเรียนเสริมหรืออะไรนะคะเดี๋ยวคุณแม่ลองดูว่าน้องคือภาษาไทยในอนุบาลเรียนน้องใช่ป่ะคะใช่อ๋อ EP หรือเปล่าคะเป็น EP เติมถ้าอินเตอร์นี่เรียนน้อยเนี่ยแค่2คาบเนาะประมาณอาทิตย์ละตอนนี้เราเรียน5เลยเช่นภาษาภาษาไทยไม่ใช่ภาษาเกรดไม่ภาษาไทยของอันอันบาสองสามคาใช่ไหมคะสามคาเพราะฉะนั้นถ้าอ่อนก็ได้เสริมหน่อยดีกว่าเนาะคือเสริมเล็กๆดีกว่าไปรอแก๊ปใหญ่เสริมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่ารอจนแบบนี้แล้วเรียนแค่อัลฟาเบตไงเพราะนักบัณฑิตเพิ่งจะเริ่มประกอบคำค่ะเพราะฉะนั้นจะเริ่มอ่านเริ่มอะไรได้ฟอนิกผสมกันได้แล้วนักบัณฑิตส่วนการสะกดคำก็เหมือนกันตอนนักบัณฑิตจะแค่กออางกางกออีอีอะไรไปพอมาภาษาไทยนักบัณฑิตเนี่ยก็จะเริ่มแบบเหมือนกับกาบาไปอะไรไปเรื่อยๆไปของแบบเป็นประโยชน์นิดนึงและก็จะเริ่มเรียนพวกสระเอียคือสระผสมสระตัวสระเอียสระเอียอะไรเนี่ยสลับเดียวนี่จะเรียนตอนอนุบาล2อนุบาล3จะเรียนครบสลับเลยค่ะก่อนขึ้นป.1เพราะฉะนั้นก็เจอแต่ว่าน้องเขาถูกฝึกสมองค่อยแบบว่าเหมือนสมองเขาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมานั่นคือเขาค่อยๆถูกเติมมาเรื่อยๆค่อยๆขยายมันก็เลยไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณมากโอเควิชาดนตรีนี่จริงๆแล้วในตอนนี้สิ่งที่ทางโรงเรียน
เรียนทำเนี่ยเราได้มีคนเชิญเรามีการเชิญจากของคุณออสใช่ไหมคะมาทำแต่ตอนนี้เราเป็นยังไงถูกใช่ค่ะมิวสิกอยู่ในหลักสูตรค่ะตอนนี้เป็นอนุบาลเฉยๆเลยไม่มีในหลักคือในหลักถ้าเป็นตามกระทรวงจริงๆนะคะอนุบาลนี่แทบไม่มีวิชาเลยคือเรียนแบบคือมิวสิกจะเป็นส่วนหนึ่งในศิลปะนะคะคือวิชาจะมี8สาระนะคะสาระศิลปะแต่จะต้องรวมไปถึงมิวสิกหมายถึงว่าดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์แล้วก็ศิลปะแต่จริงๆของที่จันทำเนี่ยจันมักจันชอบจะทำแต่อาร์ตส่วนนาฏศิลป์เนี่ยขอโทษจริงๆนะจันแทบไม่ได้ทำเพราะว่าจันคิดว่ามันเด็กบางทีไม่ชอบเหมือนกันบางคนก็ไม่ได้ชอบก็เลยอันนั้นเป็นเสริมของการอย่างเงี้ยแต่อาร์ตเนี่ยทุกคนควรจะเรียนแต่เราอะไม่ได้สอบจริงๆค่ะก็ยอมรับว่าไม่ได้ทำจริงๆค่ะถ้าปีแรกๆนะคะปีแรกๆที่เคยเปิดเนี่ยตอนที่เราเพิ่งเปิดประตูใหม่ๆเขาไม่ค่อยมั่นใจเขาก็จะไปที่อื่นแต่พอหลังจากเข้าไปที่อื่นตอนนี้เด็กเก่าๆก็เริ่มกลับมาเพราะเขารู้สึกว่าไปสาธิตไปอะไรอ่ะแล้วภาษาหายเขาก็กลับมามองแต่ถ้าเกิดไปปีนึงหรือไปปีนไปมอฟอร์ดไปไม่ถึงปีหรือไปแค่ซัมเมอร์ก็กลับมากันตอนนี้เลยเด็กที่อยู่กับเราคือขึ้นป.6ไปม.1เนี่ยอยู่กับเราสมมติมี75คนอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่50กว่าคนเลยคือเยอะอยู่เยอะค่ะไปไม่กี่คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปนี่ก็คือบางทีเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการก็ได้กลับมาเพราะว่าใจจะเป็นคนหนึ่งเลยได้ภาษาอังกฤษทุกแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วสองคือห้องเรียนของเราเนี่ยเราจะจำกัดอยู่ที่20กว่า30กว่าแต่พอไปที่อื่นปุ๊บมันเยอะไง40 50เขาก็ตกใจแล้วเขารู้สึกว่าสังคมไม่เหมือนเดิมจากที่ใจในสิ่งที่เขาเจอ40 50ถูกบอกกันธรรมชาติเห็นนะคะมีคำถามเพิ่มไหมคะก็จะขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะแล้วก็ยินดีที่จะให้ทุกคนไปด้วยกันจริงๆเพราะว่าโรงเรียนสร้างให้ผู้ปกครอง